สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการเสถียรหนูนะครับประจำวันอังคารที่7ตุลาคมครับวันนี้เป็นคิวการจัดมวยของเวทีมวยลุมพินีนะครับก็เป็นตึกเกียรติเพชรนะครับโดยณชุนนะครับเป็นผู้จัดก็เดี๋ยวการวิจารณ์มวยจะอยู่ในช่วงช่วงหน้านะครับช่วงที่2นะครับส่วนช่วงสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเรื่องของคู่มันมวยไทยแล้วก็ช่วงแรกช่วงนี้นะครับก็คงจะเป็นเรื่องของผลการแข่งขันนะคุณเอ่งเมื่อวานที่เวทีมวยราชดำเนินบวกกับเรื่องของข่าวสารวงการมวยแล้วก็เช่นเดิมครับผมก็ตอนนี้เขาบอกเน้นเป็นพิเศษสำหรับเรื่องของ Facebook บรรดาแฟนหมัดมวยคนมวยต่างๆใน Facebook มีเยอะคุณเอ่งช่วงนี้มีการโพสต์อะไรต่างๆอะไรสนุกๆผมว่าแบบมาแบบไม่ได้บอกมาแชร์นะมานำเสนอมาเล่าสู่กันฟังนะครับเอาครับก็คงจะไปเริ่มมันก่อนเดี๋ยวคุณเองครับเรื่องของผลการแข่งขันศึกเพชรเจ้าพญาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับเป็นไงบ้างคุณเองครับครับไปดูคู่แรกกันเลยครับยอดพยัคฆ์มหาชัยรัตนาครับแพ้คะแนนกิติชัยกกิติพงษ์เชิดชัยภูเก็ตแอร์พอร์ตวิลล่าครับแพ้คะแนนมังกรเพชรพอสบายแท้สิงห์ทองน้อยสอเกียรติกิติพันธ์ครับชนะคะแนนแทนชัยสันติอุบลคิมซองชอโคอยู่ฮะอิรุสุชนะน็อกมังกรแดงปะแผนกองปราบไปในยกที่4นพกิจสจวิชิต8นิ้วครับแพ้คะแนนดีเซลเล็กแผนกองปราบมานาศักดิ์สจเล็กเมืองนนชนะคะแนนโชคสากามิและวันพยัคฆ์กิจเมืองนนครับชนะน็อกเดือนเชียงขวัญแหลมทองการแพ้ไปในยกที่4ครับยอดค่าผ่านประตูเก็บได้ 818,560 บาทต่างชาติเข้าชม141คนครับครับเมื่อวานนี้มวยก็ชกสนุกขอบอกว่ายอดเก็บผ่านประตูว่าเสียยูรีก็สบายนะคุณเองมวยชกสนุกมีพิกกันหลายคู่ก็เจ้ากิมจองเนี่ยขึ้นมาแย่งกันต่อนะครับแต่แย่งกันต่อนี่ก็บอกว่ายก4ท่าไม่ดีครับเพราะมังกรแดงแกคือตู้คุณเองอะไรความใหญ่เดินแทงนะครับทำท่าจะไม่ดีกิมจองเขาบอกว่าตั้งรับไปตั้งรับมาอาศัยจังหวะขวดจั้นคอเลยครับเรียบร้อยครับมังกรแดงหงายท้องผึ่งครับแล้วอีกคู่นะคุณเองคู่ของเจ้านพกิจจะดีเซลเล็กเนี่ยชิงดำยกสุดท้ายต่อยก็ได้มันสุดๆนะครับและที่สำคัญสุดคู่เอกอเมริกานะครับเจ้าพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ครับจอมเตะคอต่อเมื่อวานนี้ก็อาศัยจังหวะที่เหนือกว่าครับดักเจ้าเด่นเชียงขวัญหงายท้องนะครับขั้นคออีกแล้วนะครับก็ไปพลิกสถิติดูของเจ้าพันพยัคฆ์แหมปีนี้เตะขั้นคอไปหลายคนก่อนไฟนี้นี่ใครน่าเชื่อในคุณเองไอ้เสือคิมเจอคิมมิต่อยวันนี้นะสือเก็บเพชรโดนเจ้าพันพยัคฆ์แต่กั้นคอทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับอ่ะโอเคผ่านไปกับผลการแข่งขันนะครับกับรายการศึกชุดเจ้าพญาเอาครับเราไปดูเรื่องของข่าวในหนังสือมวยสยามดีกว่าก็เจาะเฉพาะข่าวที่น่าสนใจนะครับหรือข่าวที่แบบมาเล่นกันได้ก็คงจะไปดูที่หน้าปกมวยสยามนะครับให้น้องโพสต์ขึ้นมานะครับเขียนหน้าปกว่าสาวกตรงอย่ากลัวฝนทุกคู่ชกตามโปรแกรมเน้นห้ามขอน้ำหนักอันนี้เป็นต้องบอกว่าศึกวันทรงชัยนะครับจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับวันพุธนะครับซึ่งงานนี้นะทรงเน้นย้ำว่าเรื่องของน้ำหนักเขามีนักมวยหลายต่อหลายคนนะครับที่ชอบเรื่องของการมาขอน้ำหนักตอนเช้าวันชกนะครับถือว่าเป็นการเอาเปรียบกันนะก็ทางทีมงานนะครับทีมงานนี้ก็บอกว่างานนี้ห้ามขอน้ำหนักก็ติดตามแล้วกันในวันพรุ่งนี้นะครับถึงวันทรงชัยนะครับก็เดี๋ยวเป็นว่าไปดูคู่มวยพรุ่งนี้ดีกว่าคุณเองครับผมมีคู่มวยมาฝากเลยนะก็ให้น้องขึ้นโปสเตอร์ไม่ใช่โปสเตอร์เดี๋ยวเป็นหน้าปกมวยสยามเช่นกันนะครับคู่มวยของวันพรุ่งนี้ถึงวันทรงชัยก็มีหลายคู่เอกนะครับที่เห็นชูโรงอยู่ก็มีเจ้าซุปเปอร์แบงค์เจอกับทักษิณเล็กแต้มเงยอีกครั้งนะคุณเองครั้งก่อนเป็นไงคู่นี้คู่นี้เมื่อครั้งที่แล้วนี่ครับทักษิณเล็กครับซุปเปอร์แบงค์เขาบอกตีนสุดท้ายเขาบอกตีนสุดท้ายนะครับหลายคนคาใจขอแก้มือกันคุณเด่งวันนั้นอยู่ใครผมอยู่ทักษิณเล็กทักษิณเล็กนะครับคาใจไหมคุณเด่งคาใจพรุ่งนี้ไปดูกันนะครับแก้มือกันนะครับแล้วก็มีอย่างคู่ประกอบรายการที่น่าดูจริงๆมันเอกทุกคู่นะครั บอย่างเจ้าแสงมณีพบกับธนันชัยอย่างนี้โอ้โหแก้มือกันอีกครั้งนะครับหรือจะเป็นลำน้ำพองลำน้ำมูลเจอกันอีกครั้งก็มันทุกทีมีพระจันทร์ฉายเจอลูกนิมิต
และอีกหลายต่อหลายคนตามที่เห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ไปติดตามชมแล้วกันศึกวันธงชัยรายการใหญ่นะครับเองต่อครับกลับเข้าสู่ช่วงต้องเป็นช่วงแรกนะคุณเด่งธรรมชาตินะกระตุกนิดหน่อยมีการติดขัดนิดหน่อยนะครับช่วงนี้หน้าฝนนั้นหน้าฝนสัญญาณบางทีมีปัญหาคือเรียนให้ทราบนะครับตอนนี้เราจัดรายการในสถานีเทสระบบลองระบบนะระบบโอเคหมดทุกอย่างแต่วันนี้ท้องฟ้าไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เมฆฝนนี่เขามองจะหนาพอสมควรนะครับก็อยู่ในช่วงเทศกาลออกพรรษานะครับตอนนี้นี่ก็ทางจังหวัดหนองคายมีคนเต็มครับก็ครับก็กลับอีกครั้งหนึ่งนะอย่างที่บอกนะสัญญาณมีปัญหานิดหน่อยกระตุกนะครับ
เอาครับก็ต่อครับก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้ฝนตกหนักคุณเองแถวสตูช่อง8นะครับเขาบอกฝนตกหนักมากนะครับก็เอาเป็นว่าต่อกันแล้วกันไปดูกันต่อที่เรื่องของข่าวเจริญทรัพย์เกียรติเฉลิมภพข่าวที่ว่าเขาบอกว่าบนสังเวียนไม่ชนะไปลุยนอกสังเวียนก็เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาครับก็มีเหตุทะเลาะวิวาทกันในซอยมหาดไทยนะครับแถวรามคำแหงซึ่งซอยนั้นต้องบอกว่าเป็นชุมชนเขาบอกโรงสุราเยอะเด็กวัยรุ่นก็เที่ยวกันเยอะนะครับหนึ่งในนั้นก็มีเจ้าเฉลิมทรัพย์นะครับขออภัยเจริญภพเกียรติเฉลิมทรัพย์เนี่ยเขาไปกับเขาด้วยแต่ที่ไปเนี่ยก็ไม่รู้เป็นอะไรนะว่าไปเที่ยวหรือไปรับแฟนนะครับเพราะเนื่องจากว่าข่าวที่ออกมาคือเจ้าเจริญภพเนี่ยคือไปรับสาวสองคนคือมีสามคนมีผู้หญิงสองเจริญภพคนหนึ่งแล้วมีปัญหากันคือจะยืนอยู่หน้าเซเว่นแล้วประมาณว่ามีทหารนะครับเอาหมวกกันน็อกมาตบเจ้าเจริญภพแกก็โมโหดีกีเป็นนักมวยนี่ครับก็เลยคงจะมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นนะครับแต่ประเอิญคือทหารเนี่ยมีสองคนเจริญภพนี่แกมีคนเดียวแกก็เลยแค่หมัดเท้าเข่าศอกไม่ได้พอมีมีดพกมาด้วยก็เลยจ้วงให้ครับสรุปว่าทหารหนึ่งรายเสียชีวิตอีกหนึ่งรายนี่บาดเจ็บสาหัสแต่พ้นขีดอันตรายแล้วนะครับก็ผมก็บอกว่าเจ้าเจริญภพก็โดนตำรวจจับนะครับในข้อหาเขาบอกว่าตั้งข้อหาไว้ว่าฆ่าคนตายโดยเจตนานะครับแล้วก็ทำให้อีกคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสแต่ทางทีมงานนี่เขาก็สอบถามเราเรื่องเรียบร้อยนะครับหัวหน้าค่ายคือพี่ชายทุ่งสงนะครับแล้วก็มีคุณคำสิงก็ตอนนี้มาซ้อมอยู่กับทีมงานสอบคำสิงก็ไปประกันตัวเจ้าเจริญทรัพย์มาบอกว่าคือโดยรวมสอบถามพวกแล้วคือนักมวยไม่มีนิสัยเกเรนะครับก็ปัญหาว่าคือโดนลุมนะครับก็เลยต้องป้องกันตัวเองนะครับก็เมื่อวันที่6คือวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทางพี่บาสแล้วก็พี่ชายนะครับก็ไปขอต่อศาลนะครับในการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอประกันตัวขอประกันตัวเพื่อมาสู้คดีนะครับศาลก็อนุญาตเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวตามคดีกันต่อแล้วกันบนเวทีบาดเท้าข้อศอกข้างล่างใช้มีดเลยโหดหนักนะครับอ่ะโอเคผ่านไปคุณเองไปต่อเลยอ่ะครับคู่หูตอนนี้กำลังสนุกสนานเฮฮาคือพี่ชายกับพี่บัสนะครับก็ไปเปิดดูใน Facebook นะเมื่อเช้านี้เองครับก็เขาบอกว่าโพสต์ไปเมื่อวานตอนประมาณ 4:11 นาทีนะครับทางพี่ชายทุ่งสมบอกว่าเสียบัตรไม่ได้โม้ครับมีแต่ให้ขายกระสิทธิ์ลายรูปการ์ตูนสมรักมวยไทยได้มูลค่ากว่า100ล้านนะครับพี่ชายทุ่งสงเอารถฮาร์เลย์คันนี้ไปขับเลยครับแหมคือง่ายๆคือพี่บัตรตอนนี้ทำสติกเกอร์คุณเองลายนะครับสติกเกอร์ลายสมรักคำสิงนะครับแล้วก็พี่บัตรดีใจสุดๆเพราะว่าคุณชายทุ่งสงเป็นคนติดต่อให้ก็เลยยกฮาร์เลย์ที่ให้ขับอยู่เล่นนั่นนะครับให้พี่ชายไปขับเล่นเลยคันหนึ่งสองล้านกว่านะพี่เน่งครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงรถคันนี้ผมเห็นขับหลายคนแล้วนะมีพี่วิทย์มหาชนก็ขับด้วยนะมือของใครกันแน่จะต้องไปสอบถามพี่ค่ายนะครับอ่ะโอเคต่อมาอีกสักข่าวของพี่เน่งก็เป็นเรื่องของร้านแชมป์โลกร้านแชมป์โลกคุณเน่งรู้จักไหมที่ไหนยังไม่รู้จักเลยร้านแชมป์โลกอยู่ที่ชัยภูมิครับเป็นร้านของวีรพลนะครับนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์เป็นโลกมวยสากลอาชีพของไทยนะครับและมวยไทยอาชีพนะครับตอนนี้ก็เปิดร้านอาหารอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิขึ้นเฟซบุ๊กครับบอกว่าไปวิ่งกลับมาเสร็จต้องขยันทำงานครับดูแลกิจการให้เจ้าของร้านแชมป์โลกวงเล็บเมียแก่ อันนี้ผมเอามาออกคำๆนะครับแต่แกเขียนในนั้นจริงไม่ของผมนะของแกนะครับดูข้อความได้นะครับให้เจ้าของร้านแชมป์โลกวงเล็บเมียแก่หน่อยเดือนหน้าเจ้าของร้านมีโบนัสให้ไปเที่ยวโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นคนเดียวขยันสู้ๆฮ่าๆก็ใครไปเชียร์ภูมิก็แนะนำแล้วกันนะครับร้านแชมป์โลกผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันเอาเป็นว่าเขาบอกอาหารอร่อยฝีมือของวีรพลนะครับเขาบอกว่าต่อยมวยหมัดหนักสมัดที่หนักทำกับข้าวก็อร่อยด้วยใครไปเชียร์ภูมิก็แวะเวียนไปเยี่ยมได้นะครับที่เชียร์ภูมิร้านแชมป์โลกของคุณวีรพลไม่ของวีรพลเนี่ยของเมียวีรพลมีคนเป็นลูกจ้างนะครับอ่ะโอเคไปดูข่าวภูธรบ้างกับคุณเองครับก่อนจะไปข่าวต่อไปของผมเอาเป็นภูธรของคุณเองบ้างครับครับมีอะไรน่าสนใจบ้างครับมีที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นศึกเพชรยงยุทธนะครับวัน
พุธที่8ตุลาคมนี้ที่เวทีมวยบางลานะครับก็คู่เอกนำรายการนะครับจะเป็นเพชรชัยยาสอสลินยาครับจะจริงเดิมพัน 50,000 บาทกับพนันเชิงทะเลมวยไทยนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับครับผมอ่ะภูธรผ่านไปมีสถานการณ์ไหมคุณเอกมีที่เดียวครับ25ตุลาคมอ่ะ25ตุลาทหารทรายครับก็มีที่บ้านผมนะครับตำบลตะจงจัดเองด้วยเป็นศึกรวมน้ำใจมวยไทยการกุศลกฐินพระราชทานนะครับก็วันพุธวันเสาร์ที่25ตุลาคมนี้ครับก็แฟนมวยที่อยู่แถวละแวกใกล้เคียงครับไปชมกันได้นะครับที่อําลานวัดบ้านหัวสนามตำบลตะจงอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับก็ทิ้งท้ายช่วงนี้ครับด้วยเรื่องของข่าวของอาจารย์นูโวนะครับวันนี้เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ที่เอามาออกบ่อยเนี่ยว่าแกเป็นแฟนคลับรายการเราแกชอบมาแซวผมนะครับผมขอแซวคืนแล้วกันก็เจ้าเขี้ยวพลันชัยชกเป็นคู่เอกของช่อง7สีนะครับไม่คู่เอกขอไปคู่ที่4ปกติช่อง7เนี่ยคู่4เป็นคู่เอกแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพอดีช่อง7สีเนี่ยเป็นการชิงแชมป์เมื่อราพูนเสือเวลามีจำกัดนะครับก็เลยสลับเอาคู่เอกมาต่อยคู่3กลัวว่าเวลาจะไม่พอแล้วก็ดันคู่ของเจ้าเพชร7สีกับเขี้ยวไปต่อยคู่ที่4ครับเวลาไม่พอจริงครับให้ต่อยแค่3ยกผมปรากฏว่าขึ้นมา3ยกเนี่ยเจ้าเขี้ยวเป็นรองทุกยกแต่อาวุธไม่แพ้นะอาวุธดีกว่านะครับแต่เป็นรองทุกยกนะครับแล้วยกสุดท้ายนี่เตะกั้นคอชัดเจนลูกหนึ่งนะครับก็ผลปรากฏหมด3ยกนะครับเขี้ยวเป็นต่อแล้วก็ชนะไปนะครับก็ทำให้พี่นูโวนี่เขาบอกสบายใจอุตส่าห์ลงทุนด้านนกแอร์มาดูมวยนักมวยนะครับก็ผลปรากฏว่านี้มีออกข่าวครับพี่นูโวจอมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นสตาฟโค้ชทีมชาติเรื่องของมวยไทยสมัครเล่นด้วยเขาบอกว่าได้รับอาชีพจากโคเดชนะครับหัวหน้าค่ายพลันชัยนะครับก็มอบอาชีพให้กับเขี้ยวจำนวน 100,000 บาทหลังจากที่เอาชนะเพชร7สีในช่อง7สีที่ผ่านมานะครับโอ้โหค่าตัวนี่ผมว่าน่าจะประมาณสัก 20,000 หมื่นกว่า 20,000 เต็มที่แต่ชนะได้อาชีพ 100,000 โอ้โหผมว่าตอนนี้ใครอ่ะเพราะว่านักมวยหลายคนอยากใช้สีเสื้อพลันชัยครับเพราะชกไม่หวังค่าตัวขอชนะอย่างเดียวได้อาชีพ 100,000 นะครับอ่ะเขาเป็นเรื่องราวของทีมงานของพี่นูโอชูโชคชัยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงนี้พักไม่ได้เบรกไม่ได้เอาเป็นว่าปัญหาระบบมีปัญหานิดหน่อยเราไปต่อดีกว่าไปต่ออีกสักข่าวนึงครับไม่ใช่ข่าวแหละเป็นรูป Facebook ของพี่รถสมรสคำสิงห์นะครับที่เอามาออกกันเนี่ยเพราะว่าซีเป็นการส่วนตัวแล้วเข้าไปใน Facebook ก็เจอกันบ่อยๆคือไม่เจอพี่แกก็แท็กมาให้ผมเจอนะครับเนี่ยเอารูปส่วนตัวมาให้ดูแล้วกันเนี่ยอ่ะให้ขอโพสต์นี่แล้วกันนะครับเนี่ยครับน้องคอปไปเลยแล้วกันอ่ะเห็นหน้าเห็นค่าตานะครับนี่ครับเป็นรูปสมัยอดีตละอ่อนนะครับโอเคแต่รูปนี้นะครับถ้าเห็นหน้าแล้วคุณเองดูว่าเป็นใครครับก็มีสมรสกับสมรักนะสองพี่น้องนะครับในอันนั้นเขียนข้อความว่ากา
มาตรฐานระดับสากลวินดี้มาดูคู่ดีทั้งคู่นะครับเพชรบุญชู FA Group แดงยอดวิชาพอบุญสิทธิ์นะครับมวยคู่นี้สู้กันเมื่อวันที่9เมษายนช่วงอากาศร้อนพอดีครับเป็นศึกเพชรยินดีนะครับยอดวิชาวันพรุ่งนี้จะมีคิวขึ้นชกกับทางด้านของวันเฉลิมอู๊ดดอนเมืองยอดวิชาเป็นนักมวยที่อายุยังน้อยใจสู้ทรหดแข็งแกร่งนะฮะ17ปีเท่านั้นเองยอดวิชาโอกาสที่จะเป็นมวยรูปร่างสูงใหญ่นี่มีเยอะนะครับพัฒนาการในเรื่องของฝีไม้ลายมือนี่โอ้ครับดีขึ้นมาตามลำดับยุคมาใหม่ๆนี่ง่องแง่งกล้องแกล้งนะครับโครงเพลงแต่พอมาดูอยู่ค่ายมาตรฐานนะครับมีแม่แบบที่ดีแล้วก็มีคู่ปล้ำคู่ซ้อมดีๆนี่ครับดูครับเป็นมวยที่ออกอาวุธได้ทุกท่าเขาก็ได้นอกก็มีโดยเฉพาะหัวจิตหัวใจนี่ไม่เป็นรองใครฝากไปด้วยนะครับตระกูลพันเก้าของเซียนอูมี4อ่องเสียง4หมายเลข1902706603910เป็ดบุญชูนี่ก็ถือว่าแหมมวยยุคปัจจุบันแกเป็นแชมป์นี่มามากมายเยอะแยะนะครับน่าจะถึง11รุ่นด้วยกันนะครับ11แชมป์ด้วยกันเป็นมาเยอะแยะเกิดมาเพื่อเป็นแชมป์อย่างเดียวอันนี้มาใหม่ๆก็เหมือนกันครับยุคนั้นนี่เสียเรียนก็มีสิงห์ดำบ่อปลาบุญชูดังอยู่ไอ้เพชรบุญชูมาทีหลังมาตั้งแต่รุ่น100ปอนด์เท่าที่เห็นเป็นมวยที่โหแข้งก็ไม่ดีไม่น่ามีอนาคตนี่ครับแต่พัฒนาฝีมือนะครับรูปร่างหน้าตาหน่วยก้านนะครับถือว่าไม่สำคัญอยู่ที่หัวใจความตั้งใจความไม่ท้อยอมที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาได้จนมาเป็นระดับแนวหน้าถึงขั้นนี้11เส้นด้วยกันเพชรบุญชูนะครับอ้าวมาถึงยกที่3กรรมการขวัญรัตนรังสีแพงเพชรบุญชูซ้อมอยู่กับจ่าถุยนะครับในวันพรุ่งนี้ก็มาช่วยลูกพี่ต่อยทันทีหนึ่งนะครับเป็นมวยอยู่ในสังกัดของเพชรสุภาพันธ์วันพรุ่งนี้จะเจอวันเฉลิมอุดรเมืองยอดวิชา134ให้วันเฉลิม136ต่อ2ปอนด์ครับขวางหน้านี่ตาไม่กระพริบนะครับอาวุธคู่ต่อสู้มาไม่กระพริบตานี่เพื่อให้เห็นนะครับสายยาวเพชรบุญชูเดินเข้าหานะครับต้องในแล้วเพชรบุญชูต้องในแล้วแต่ยอดวิชาแกยอมซะที่ไหนนะครับถ้าพี่มาในน้องชอบมากๆนะครับอ้าวใส่กันเต็มเหนียวตีกันเจ็บๆไปเลยพี่ว่าอย่างนั้นนี่ขึ้นบนครับยอดวิชาล็อกขวางปล่อยหลังออกนี่มีศอกนี่ยัดซ้ายเพชรบุญชูก็บ่อยั่นนะครับถึงเข่าริมโขงต่อยขวานำก็ไปแลกกันสนุกดุเดือดเลือดไม่พลาดนะครับแต่คุณนายผู้ว่านี่เสียวซ่าบอกว่ามวยไทยสนุกจริงๆอย่างนี้ผู้ว่าน่าจะพามาตั้งนานแล้วว่ากันอย่างนั้นอ้าวนี่ศอกเป็นศอกเข่าเป็นเข่านอกเป็นนอกในเป็นในนะครับนอกในในนี่ใส่กันครับดึงความเจ็บปวดนักมวยจะแข็งแกร่งได้ก็อยู่ที่การฝึกซ้อมตั้งขาหน้าไว้หน่อยนึงเพื่อที่จะคอยดักจังหวะคู่ต่อสู้ออกไม่ถนัดขวางยศวิชาขวางเพชรบุญชูแทงก่อนลากมานี่ครับดันเข้าไปดันนะครับเข้าในเพชรบุญชูนะครับนี่แทงช้ากว่ายศวิชาโอ้ยโอ้ยเอายัดใครยัดก่อนยศวิชาครับผมก็กลับมาอีกรอบนะครับคุณเองครับก็วันนี้ฝนตกหนักปัญหาเล็กน้อยนะเรื่องธรรมชาตินะครับ
นื่องจากว่าเราไม่อยู่ในสตูนะเราส่งสัญญาณทางสดๆออกจากสถานีไม่ใช่สถานีแต่สตูดิโอของเมเดซินอูนะครับอ่ะก็คงจะเข้าสู่ช่วงวิจารณ์เลยดีกว่าคุณเองครับก็คงเวลาไล่หลังมาแล้วนะครับก็วันนี้รายการสึกเกียรติเพชรคู่มวยน่าสนใจส่วนตัวนี่ผมไปดูมวยนะครับเพราะว่ามวยน่าดูมากๆนะคู่มวยอาจจะไม่ดูยิ่งใหญ่นะครับแต่คู่มวยจัดไว้น่าชมไปดูคู่แรกของรายการครับคุณเองครับครับไปดูคู่แรกกันเลยครับวิจิตรศักดิ์รังสิตครับมาสอบ46กิโล6ขีดลดไป1ขีดช่างจริง106ปอนด์นะครับพบกับเข็มเพชรพอสบายแท้ครับสอบ46กิโล8ขีดลดไป3ขีดช่างจริง106ปอนด์ครับกับคู่แรกนี่เจ้ากิติในที่เข่านะครับส่วนเข็มเพชรนี่เข่ามีแข้งมีครบเครื่องนะครับประเด็นคู่นี้คือเจ้าเข็มเพชรนี่โดนเข่าของเจ้ากิติแล้วจะต้านอยู่หรือเปล่าถ้าต้านอยู่ก็ชนะแต่ถ้าโดนเข่าแล้วต้านไม่อยู่ก็เสร็จโดยรวมผมชอบกิติศักดิ์รังสิตนะครับที่ชอบนี่นอกจากน้องมวยแข็งแรงแล้วขยันตีแล้วยังชอบหัวหน้าค่ายนักศักดิ์รังสิตนี่เขาบอกแหมเลี้ยงน้องมวยนี่เอาบอกให้ชุ่มให้ทั้งตัวทั้งหัวใจนะครับทุกอย่างบำรุงถึงเนื้อถึงนมถึงนะครับอ่ะกิติครับดีกว่าเจ้าเข็มเพชรครับครับคู่ที่2ครับชายน้อยวรวุฒิครับมาสอบ53กิโล7ขีดช่างจริง 118.4 คู่แรกนะครับกิตินี่เลทเปิดไว้ที่ 18 นะครับอยู่ที่กิตินะครับมาคู่ที่2ครับชายน้อยวรวุฒินี่มาสอบ53กิโล7ขีดช่างจริง 118.4 ลด 0.4 ปอนด์พบกับเพชรเกียงไกรราชานนท์มาช่าง 119.6 ลด 1.6 ปอนด์ครับครับคู่ที่2นี่ชายน้อยวรวุฒินะครับต้องบอกว่าเกิดชกในเชิงสมัครเล่นนี่น่าจะเก่งเพราะการออกวุฒิแกนี่ทั้งออกแข้งทั้งต่อยหมัดนี่แม่นทุกลูกแล้วหมัดนี่ต่อยได้ใช้งานได้ดีคือเป็นประเภทที่ว่ามวยไม่หมัดหนักนะคุณเองแต่เป็นมวยที่ต่อยหมัดเป็นแล้วต่อยนี่พวกเร่งจังหวะเร่งจุดโฟกัสได้เลยคือแม่นต่อยแม่นนะครับโอกาสเช็คบินก็มีสูงก็เน้นที่หมัดก่อนส่วนเจ้าเพชรเกียงไกรราชานนท์นะครับหรือชื่อเดิมคือเจ้าไก่ชนถ่อบุญเยี่ยมเดิมเป็นมวยเพชรเก่าเกมนะเหลี่ยมตัวดีสมัยก่อนใช้ชื่อว่าไก่ชนเนี่ยเขาเรียกว่าสามยกท้าทั่วโลกสามยกไม่มีใครสู้แกได้ครับแต่ทีห้าหมดแรงประจำนะครับอ่ะวันนี้มาเจอกับรุ่นน้องอย่างชายน้อยนะครับเปรียบเทียบกันผมชอบที่ชายน้อยวาวุฒิดูว่าวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้ครับครับก็คู่นี้เล่นเปิดเสมอที่ชายน้อยครับไปคู่ที่3ครับหานบอสวิคคาริโอครับมาสอบ 109.2 ช่างจริง109ปอนด์พบกับเชนศึกษากงกำไรครับมาสอบ 106.8 ขาด 2.2 ปอนด์ช่างจริง109ปอนด์ครับครับหานนี่มวยซ้ายครับเตะซ้ายคล่องเชิงดีส่วนเจ้าเจนศึกนี่ก็เป็นมวยประเภทคล้ายๆกันครับคือเตะต่อยรุนแรงเชิงดีเช่นกันนะครับเอาเปรียบเทียบกันครับวันนี้ผมชอบอยู่ที่เจ้าหานบอสวิทคาร์ออเดโอที่ชอบนี่ดูจากน้ำหนักนะคุณเองเจ้าเจนศึกมา 106.8 ขาด 2.2 ส่วนชายน้อยมา 109.2 แล้วมาเกิดพิกัดเวท 0.2 ปอนด์ด้วยนะเจ้าหานครับน้ำหนักมาได้เปรียบได้ใหญ่กว่าด้านจะดีกับเจนศึกครับ354ครับอยู่ที่หานครับไปคู่ที่4ครับพนมลุงเล็กเกียรติเจริญชัยครับสอบ52กิโลช่างจริง114ปอนด์พบกับวรวุฒิเอ็มยูเดนสอบ52กิโลครึ่งช่างจริง 114.6 ลด 0.6 ปอนด์ครับครับคู่นี้ก็เปรียบเทียบกันนี่แลกกันได้เข่าแน่นอนเจ้าพนมลุงเล็กนี่ประเภททื่อๆครับแข็งแรงเดินขวางดันแทงรูปร่างได้เปรียบส่วนเจ้าวรวุฒิเอ็มยูเดนนี่ก็เข่าเหมือนกันแต่ประเภทเข่าเหลี่ยมจัดนะไล่แขนเก่งเด้งตีดีนะครับทักษะเชิงมวยวรวุฒิดูดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งก็อยู่ที่พนมมุ้งเล็กเปรียบเทียบการผมชอบวอลวูดเอ็มยูเดนนะครับเป็นมวยกว่าน่าจะดีกว่าพนมมุ้งเล็กครับครับเสมอที่พนมมุ้งเล็กครับไปคู่ที่5ครับนนทกิจตอมอสีครับช่าง134ปอนด์พบกับรุ่งเกียรติสากามิสอบ61กิโลช่างจริง 134.4 ลด 0.4 ปอนด์ครับครับคู่นี้ก็เจ้านนทกิจตอมอสีนี่เน้นตั้งรับครับฝีมือดีเชิงดีเก๋าเกมกว่าส่วนเจ้ารุ่งเกียรติสากามิประเภทสูงยาวครับอาวุธของแกนี่ต้องบอกครบเครื่องเรื่องของมวยไทยเข่านี่แทงปลายเข่าแทงเจ็บๆแหลมๆนะครับศอกก็ศอกแรงหมัดศอกก็มีเสริมมีทุกอย่างนะครับทักษะเชิงมวยเป็นรองนิดๆแต่ได้เปรียบรูปร่างและอาวุธที่รุนแรงเปรียบเทียบกันนะครับผมชอบนนทกิจตอมหมอสีนะเคยชนะมานะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับวันนี้แก้มือกันใหม่ดูว่าเหลี่ยมมวยความเป็นมวยของนนทกิจได้เปรียบดีกว่ารุ่งเกียรติครับครับก็เลทเปิดเสมอที่นนทกิจกลับไปคู่ที่6ครับเปียปากยอดอัศวินทางสปอร์ตครับสอบ48กิโล7ขีดช่างจริง 105.4 ปอนด์ขาด 0.6 ปอนด์ต่อ1ปอนด์ให้กับบัลลังก์เงินฟอร์มีรพัฒน์สอบ49กิโลครึ่งช่างจริง 106.6 ขาด 0.4 ปอนด์ครับครับคู่นี้ต่อยแหมประกบมาจะได้ถูกใจผมจริงๆนะคุณเองเห็นปุ๊บต้องไปดูอ่ะคู่นี้
จ้าเปียวปากดุดันแข็งแรงเข่าในดีมีหมัดเสริมได้เก๋าเกมส่วนบันลังเงินนี่เกียร์ถอยหลังทิ้งไว้ที่บ้านเดินหน้าอย่างเดียวครับเดินชนเดินขวางดันแทงหมัดศอกมีเสริมบู้ดุดันยันเลิกคู่นี้สนุกแน่นอนการตีครับน่าจะ5ดาวความมันนะครับอ่ะผมออกรองที่บันลังเงินนะครับดูว่า1รูปร่างแกได้เปรียบ2โดนต่อโดนนี่บันลังเงินแข็งแกร่งกว่าน่าจะดีกว่าเจ้าเปี้ยวปากครับครับเล่นเสมอที่เปี้ยวปากครับไปคู่ที่7ครับเสือคิม10สอทอแต๋วครับสอบ5กิโลครึ่งช่างจริง 120.4 ปอนด์ขาด 0.6 ปอนด์พบกับฉลองชัยเกียรติเจริญชัยครับสอบ55กิโล6ขีดช่างจริง 120.8 ปอนด์ขาด 0.2 ปอนด์ครับครับผมเจ้าเสือคิมกับฉลองชัยเคยชกกันมานะผลปรากฏเสือคิมเคยชนะมานะวันนั้นฉลองชัยมาไม่สู้นะครับแก้มือกันใหม่ครับเสือคิมดูดันครับอาวุธแรงทุกลูกส่วนฉลองชัยนี่เป็นมวยกว่าเก๋ากว่านะครับประเด็นคือฉลองชัยวันนี้จะสู้หรือเปล่าถ้าสู้ผมว่าเสือคิมสู้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดโดนหมัดโดนอะไรก็แยงเหมือนเดิมก็คงจะเกมเหมือนเดิมแหละครับเอาเปรียบเทียบกันผมออกรองฉลองชัยแล้วกันเป็นมวยกว่าครับวันนี้ผมว่าดูแกมาสู้นะไฟก่อนที่แพ้ชาวอามพลันชัยวันนั้นต่อยได้ดีนะครับแต่พลาดโดนนับแต่ไฟนี้นี่มาเจอเสือคิมผมว่าน่าจะแก้มือได้ไปลุ้นฉลองชัยครับดีกว่าเสือคิมครับ3 11 8อยู่ที่เสือคิมครับไปคู่ที่8ครับจอมโหดซากามิช่าง115ปอนด์พบกับชัยศิริศักดิ์นิรันดร์รัตสอบ52กิโล7ขีดช่างจริง 115.8 ลด 0.8 ปอนด์ครับครับจอมโหดรุ่นพี่ครับเตะซ้ายแน่นแล้วรุนแรงส่วนเจ้าชัยศิรินี่รุ่นน้องครับพื้นเพมาจากมวยเข่านะครับเหนี่ยมตัวดีเชิงดีแข็งแกร่งหัวจิตหัวใจนี่ก็เอาเป็นว่าไฟก่อนโดนเจ้าวันฉลองเตะซ้ายที่คงยุบก็วันนี้หัวจิตหัวใจผมว่ายังไม่ได้จะฟื้นร่างกายก็คงจะบอกช้ำอยู่นะครับแล้วมาเจอซ้ายแรงๆอย่างจอมโหดนี่ผมว่าเจ้าชายสี่โดนแล้วผมว่ามีสะดุ้งสะเทือนออกที่จอมโหดแล้วกันอาวุธรุนแรงกว่าดีกว่าชายสิริครับครับคู่นี้เลยเปิดขายต่อรองครับครับคู่ที่8นะครับสามารถสอจงสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับสอจอไม่สอจงนะครับสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับพบกับยอดวิทยาสอศิริลักษณ์ไปรุ่นที่ยอดวิทยานะครับปิดท้ายรายการยอดพยัคฆ์พอเจริญแพทย์พบกับศิวกรเกียรติเจริญชัยชอบที่ศิวกรครับดูตารางดาวคุณเองครับก็ไปดูตารางดาวครับก็คุณปากคุณชัยให้ไปที่เสือคิมคุณโอให้ไปที่วรวุฒิชัยน้อยวรวุฒินะครับดาวีเซียนหนูก็ให้ไปที่เสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วครับครับก็เป็นคู่มวยวันนี้สึกเกียรติเพชรนะครับวันนี้ต้องขออภัยนิดหน่อยครับมีการกระตุกกันเล็กน้อยระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหานะฝนตกหนักนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะแก้ไขแล้วกันวันนี้ก็ขอให้เฮงๆนะครับกับการดูมวยที่เวทีลุมพินีสึกเกียรติเพชรครับส่วนเรา2คนนี้ลากันไปก่อนครับพบกันอีกครั้งวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ